หนึ่งสองสามสี่และก็ห้าดูนะครับไพ่ใบแรกครับคนวันจันทร์ครับช่วงนี้ครับขึ้นไพ่เดอะฟูลเลยเป็นไพ่ของความอิสระเสรีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนวันจันทร์มีโอกาสจะเดินทางประชนภัยไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ถ้าไพ่เดอะฟูลขึ้นมาเนี่ยมีความบันเทิงสนุกสนานดูคอนเสิร์ตดูถังดูภาพยนตร์ดูลิเกเขาเรียกว่าชมมหรสพนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าคอนเสิร์ตกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันจันทร์รันรานะครับใบที่สองครับเมจิเชียนโอ้โหเป็นไพ่ดีด้วยพรสวรรค์เพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันจันทร์จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษใครคิดเปลี่ยนงานได้งานใหม่ใครคิดเพิ่มได้งานนะครับเพิ่มงานใหม่ได้งานตลอดช่วงนี้เมจิเชียนเขาเรียกว่าไพ่พรสวรรค์การพูดคันคุยนะครับชีพจรนะครับรองเท้าไม่พอนะครับคำพูดคำเจรจานำโชคนำรากเขาเรียกว่าปากพารวยนะครับใบที่3ครับโอ้โหเดอะสตาร์ช่วงนี้คนวันจันทร์โดดเด่นจริงๆครับน้องๆหนูๆ นะครับที่อยากจะประกวดจะแข่งขันจะสอบจะชิงทุนจะทำอะไรแล้วแต่ช่วงนี้แหละครับจังหวะนี้แหละครับรุยเลยครับมีความโดดเด่นรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการทำงานอาชีพจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแน่นอนครับใบที่4ครับ8ถ้วยช่วงนี้ต้องบอกว่ารันราทั้งกลางวันรันราทั้งกลางคืนเลย8ถ้วยแปลความหมายถึงยามวิกาลนอนดึกพักผ่อนนะครับเขาเรียกว่าเต็มที่เลยครับเพราะว่าจะบอกว่าพักผ่อนน้อยก็ไม่ได้พวกเดอะฟูลเนี่ยมันตามใจตัวเองที่สุดเพราะฉะนั้นนอนดึกนะครับหลับเช้านะครับอีกวันนึงก็ได้นะครับเขาเรียกว่ามีความผาสุกที่สุดใบที่5ครับ10ไม่ทับแม่แต่คนวันจันทร์ก็ยังขยันเนาะเรียกว่าพรสวรรค์พิเศษแล้วกันมีความสุขทุกๆเรื่องเลยการเงินหาเงินหาทองได้เพราะว่าโชคลาภอยู่ที่ปากช่วงนี้เสี่ยงโชคก็ได้นะคนวันจันทร์จะมีความดวงดีเป็นพิเศษในเรื่องของการนะครับเงินการทองโชคลาภเสี่ยงการพนันหรือแม้กระทั่งความรักช่วงนี้เดอะฟูลคนโสดผมบอกเลยนะครับคนอายุน้อยหรือว่าเด็กหรือว่าห่างวัยจะเข้ามารักเข้ามาชอบนี่ครับใครเปิดนิสรี่อยู่นะครับหรือว่ากินเด็กอยู่นะครับเป็นอมตะทั้งชายทั้งหญิงแม้กระทั่งเพศที่3ด้วยนะครับส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะรักครอบครัวมากขึ้นมีดวงเดินทางไกลไปไหนด้วยกันนะครับคนเจ็บคนป่วยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเพราะว่าหายและก็มีโอกาสที่จะมีความสุขบันเทิงเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้นะครับ